สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Channel นายทารอตพยากรณ์ by ครูเอกค่ะคลิปนี้เป็นการทำนายดวงของชาวราศีมิถุนและลัคนาราศีมิถุนนะคะดูได้ทั้งลัคนาและราศีค่ะทำนายดวงในเดือนธันวาคมสิ้นปีนะคะ2564นี้ผ่านการทำนายด้วยไพ่ทาโร่นะคะหรือว่าไพ่ยิปซีนั่นเองค่ะขอพลังงานแห่งไพ่ทาโร่ได้ส่งพลังงานมายังดวงชะตาของชาวมิถุนและลัคนาราศีมิถุนนะคะทำนายดวงในเดือนธันวาคม2564นี้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นมาบ้างในดวงชะตาของชาวมิถุนค่ะการทำนายนี้เป็นการทำนายแบบโดยรวมนะคะไม่เฉพาะเจาะจงว่าเป็นดวงของใครคนใดคนหนึ่งโปรดใช้วิจารณญาณในการชมค่ะใบแรก Queen of Cupsหน้าไพ่สัมพันธ์กับตำแหน่งนะคะ10ตำแหน่งจะเปิดเผยถึงการทำนายดวงชะตาของชาวมิถุนค่ะใบที่2 The Chariot 3 The Moon 4 The Tower 5 The Devil 6 5เหรียญ7 6ถ้วย8 Wheel of Fortune 9 Temperance และ10 Queen of Swords ชาวมิถุนคะในเดือนธันวาคมนี้นะคะชาวมิถุนหลายๆคนอาจจะได้มีความสุขนะคะอยู่กับการดูแลคนในบ้านนะคะดูแลสามีดูแลคนรักนะคะดูแลลูกๆนะคะได้มีความสุขกับการที่ได้ทำงาน DIY ทำงานฝีมืออยู่กับบ้านหรือมีความผูกพันกับผู้ที่เป็นแม่ได้เดินทางไปเยี่ยมเยือนนะคะคุณแม่นั่นเองถือได้ว่าดวงของชาวมิถุนเนี่ยจะมีความรักความผูกพันกับครอบครัวกับคู่ครองคนรักแล้วก็ลูกๆผูกพันกับลูกๆบุตรหลานบริวารนะคะเอาเป็นว่าในเดือนนี้คุณจะทำเพื่อคนในครอบครัวมากเป็นพิเศษนะคะอาจจะมีการได้ดูแลหรือว่าเลี้ยงดูสนับสนุนให้เงินให้ทองนะคะช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ตอบแทนบุญคุณนะคะแสดงความเป็นลูกที่ดีแล้วก็ได้ดูแลคนในครอบครัวนะคะคู่ครองคนรักของคุณลูกๆของคุณนะคะดวงชะตาถือได้ว่ามีความสุขนะคะที่ได้ทำให้กับคนที่เรารักโดยเฉพาะคนในครอบครัวค่ะใบที่2นะคะ The Chariot ในช่วงนี้อาจจะต้องเหนื่อยหน่อยนะคะนิสัยกล้าหาญค่ะทรหดอดทนนะคะก็เลยทำให้ในเดือนธันวาคมนี้คงจะต้องมีงานให้ต้องทำเยอะแยะมากมายกิจกรรมหลายอย่างที่ต้องทำนะคะหรือแม้แต่การเดินทางนะคะการออกหน้าและอาสาเจ้านายทำนู่นทำนี่หลายอย่างเหนื่อยยากแต่ว่าก็ถือได้ว่าคุณได้แสดงฝีมือนะคะความกล้าความเสียสละของคุณเพื่อการงานเพื่อคนที่คุณรักนั่นเองนะคะก็ถือได้ว่าเหนื่อยแต่ว่าก็เป็นประโยชน์นะคะในสิ่งที่คุณทำค่ะสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะคะได้ไพ่ The Moon ค่ะ The Moon ก็คือความวิตกกังวลนะคะความทุกข์ความอึดอัดใจหลายๆอย่างนะคะเกิดขึ้นมาอาจจะเกิดขึ้นเพราะว่าคนรอบข้างของคุณเนี่ยสร้างความวิตกกังวลนะคะเพื่อนร่วมงานมีความขัดแย้งนะคะนินทาว่าร้ายเราหรือใส่ความใส่ไฟเราเอาเราไปเล่าให้เจ้านายฟังทำให้คุณเนี่ยรู้สึกวิตกกังวลเครียดนะคะหรือแม้แต่คนในครอบครัวอาจจะมีเรื่องของความขัดแย้งหลายๆอย่างมีปัญหาหลายอย่างให้ต้องคิดนะคะดวงชะตาในช่วงนี้ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยสบายใจสักเท่าไหร่นักนะคะหมั่นทำบุญนะคะอยู่เสมอค่ะบุญจะได้ช่วยปกป้องคุณให้พ้นจากเคราะห์กรรมต่างๆเคราะห์ร้ายจะได้กลายเป็นดีนะคะที่สำคัญก็คือสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิค่ะสิ่งเหล่านี้นะคะเป็นเกราะแก้วป้องกันทำให้ดวงชะตาของคุณเนี่ยได้พ้นจากความทุกข์ได้พ้นจากความวิตกกังวลนะคะเสียงสวดมนต์ขับไล่สิ่งชั่วร้ายนะคะที่แวดล้อมอยู่นะคะพลังงานลบๆพลังงานร้ายๆที่มันแวดล้อมตัวคุณอยู่โดยเฉพาะกลางค่ำกลางคืนคิดมากนอนไม่หลับลุกขึ้นมาสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิค่ะแล้วจะช่วยให้จิตใจโปร่งเบาสบายและนอนหลับได้ง่ายขึ้นคลายความวิตกกังวลนะคะนอกจากนี้นะคะต้องระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะคะการเดินทางสัญจรนะคะอย่าให้มีเรื่องอะไรที่มันจะต้องแบบว่าติดขัดเลยนะคะก่อนออกจากบ้านควรที่จะ
ทำใจให้ร่มๆสวดมนต์ไหว้พระนะคะมีสติก่อนออกจากบ้านไปไหนอย่าไปคนเดียวค่ะควรจะมีคนนั่งรถไปด้วยนะคะมีคู่ไปด้วยนะคะอาจจะเป็นใครก็ได้บุตรหลานบริวารใครก็ได้เพื่อนฝูงก็ได้นะคะเอาดวงของคนอีกคนนึงเนี่ยที่ไปกับเราเนี่ยมาถ่วงนะคะมาช่วยเกื้อหนุนเพราะว่าเราดวงตกมีคนไปด้วยจะได้แคล้วคลาดดวงเขาจะได้ดึงเราให้รอดพ้นด้วยนะคะแล้วก็ไปไหนก็แขวนพระนะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองด้วยทุกครั้งนะคะและก็อย่าลืมทำบุญสะเดาะเคราะห์ด้วยค่ะเดวิลนะคะไพ่ใบนี้อยู่ในตำแหน่งที่4สิ่งที่ต้องระวังก็คือระวังจะถูกหลอกลวงนะคะการหลอกลวงการลุ่มหลงมัวเมาในสิ่งที่ผิดนะคะเหล้าหรือแอลกอฮอล์หรือยาเสพติดนะคะอย่าได้ไปลุ่มหลงมัวเมากับสิ่งที่เป็นอบายมุขทั้งปวงหรือแม้แต่เรื่องของเซ็กก็เหมือนกันนะคะการที่มีไพ่เดอะเดวิลเกิดขึ้นมาอยู่ในตำแหน่งที่มันเป็นปัญหาเนี่ยนะคะต้องระมัดระวังมากๆเลยนะคะอย่าไว้ใจใครอย่าเชื่อใจใครให้มันมากนักนะคะควรที่จะมีการระมัดระวังนะคะระแวงไว้ก่อนอย่าได้เชื่อใจใครมากนะคะการที่เราระมัดระวังไว้ก่อนเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยป้องกันเราได้อีกชั้นหนึ่งนะคะประตูล็อก2ชั้นนะคะการที่เราไม่ไว้ใจใครง่ายๆใครที่จะมาต้มตุ๋นหลอกลวงเราก็ทำยากขึ้นนะคะหรือแม้แต่การคุยกับใครออนไลน์นะคะติดต่อกับใครออนไลน์ก็ต้องระมัดระวังระวังสแกมเมอร์ระวังพวกต้มตุ๋นหลอกลวงระวังพวกแอปพลิเคชันที่มันให้เรากดเข้าไปเป็นลิงก์เข้าไปแล้วต้องไปแบบว่าไปกู้เงินอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะทำให้เกิดความลำบากใจเดี๋ยวต้องไปแจ้งความกันอีกทีนึงนะคะดังนั้นต้องระมัดระวังตัวให้มากๆระวังจะถูกต้มตุ๋นหลอกลวงนะคะให้เสียเงินเสียทองหรือเสียใจหรือเสียอะไรก็ตามดังนั้นระวังไว้ก่อนจะดีกว่าค่ะปลอดภัยไว้ก่อนนะคะในช่วงธันวาคมนะคะการเงินการทองอาจจะติดขัดนะคะบางคนอาจจะมีการทวงเงินจากเจ้าหนี้นะคะหนี้สินต่างๆนะคะก็กลับมาเป็นปัญหาดังนั้นการเงินการทองต้องระมัดระวังในเรื่องของค่าใช้จ่ายการใช้จ่ายจ่ายเงินอะไรนะคะจ่ายเฉพาะที่จำเป็นนะคะเก็บเงินเอาไว้ใช้ในยามจำเป็นดีกว่านะคะแล้วก็ภาวะหนี้สินต่างๆเนี่ยถือได้ว่ามันค่อนข้างที่จะรุมเร้าทีเดียวเลยนะคะหลายๆคนอาจจะมีปัญหาของการถูกตามทวงเงินนะคะแต่มันก็ไม่ใช่จะเกิดขึ้นกับทุกคนนะคะบางคนก็อาจจะมีการประนอมหนี้กันได้นะคะพูดคุยกันได้ดังนั้นปัญหาอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นมาเนี่ยดูจากสถานการณ์ไพ่ในช่วงปลายนะคะตำแหน่งที่7จนถึง10เนี่ยก็คือจะแก้ไขได้นะคะไม่ว่าคุณจะเจอความทุกข์อะไรก็ตามนะคะปัญหาอะไรก็ตามมันมีทางที่จะแก้ไขได้นะคะฟังตั้งแต่ต้นจนจบนะคะคุณจะรู้ว่าแนวทางแก้ไขมันจะมายังไงค่ะตำแหน่งที่7นะคะได้ไพ่6ถ้วย6ถ้วยก็คือการที่เราจะได้เจอกับเพื่อนเก่าหรือแฟนเก่านะคะหรือญาติพี่น้องจะได้กลับมาเจอกันได้เลี้ยงข้าวกันได้ช่วยเหลือกันนะคะได้พูดถึงความหลังครั้งเก่าเป็นการเหมือนกับเป็นการรื้อฟื้นความสัมพันธ์นะคะดังนั้นก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนะว่าจะมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะคะบางทีคุณเจอปัญหาแล้วแบบเนี้ยนะคะปัญหาที่พูดถึงมาข้างต้นเพื่อนเก่าหรือคนเก่าๆญาติพี่น้องของเรานะคะอาจจะมาให้ความช่วยเหลือนะคะก็เวลามีปัญหาอะไรให้ปรึกษาให้พูดคุยนะคะพูดคุยกับเพื่อนพูดคุยกับญาติพี่น้องพูดคุยกับคนสนิทของเรานะคะมันมีโอกาสที่จะมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู่นะคะใบนี้ก็คือการช่วยเหลือซึ่งกันและกันของคนใกล้ชิดสนิทสนมหรือแม้แต่เพื่อนเก่าคนเก่าๆนะคะดังนั้นก็มีทางออกนะคะปัญหาที่คุณเผชิญอยู่ก็ยังมีคนช่วยเหลืออยู่นะคะและใบต่อไปนะคะก็คือไพ่ Wheel of Fortune นะคะโชคมาแล้วค่ะนะคะในช่วงสิ้นปีนี้ธันวาคมนี้จะมีโชคเข้ามาค่ะถึงแม้ว่าคุณจะเจอเรื่องปัญหาเยอะแยะมากมายแต่คุณก็ยังมีโชคดีนะคะ Wheel of Fortune มาเนี่ยถือได้ว่าเป็นไพ่ถูกหวยนะคุณอาจจะได้ถูกรางวัล นะคะถูกรางวัลใหญ่ๆก็ได้ก็อยู่ที่วาสนาของแต่ละคนนะคะว่าจะได้รางวัลเล็กหรือรางวัลใหญ่นะคะบางคนก็อาจจะได้เงินเยอะบางคนก็อาจจะได้เงินน้อยอยู่ที่วาสนาของแต่ละคนซึ่งไม่เท่ากันนะคะแต่ดวงมาแล้ว Wheel of Fortune ไพ่ถูกหวยมาแล้วคุณมีโอกาสที่จะได้โชคทางด้านการเสี่ยงนะคะและอีกอย่างนึงก็คือคุณนะคะได้ไพ่ใบนี้ก็คือ
จนไม่นานทุกไม่นานเจ็บไม่นานดังนั้นความทุกข์ที่เผชิญอยู่มันกำลังจะเปลี่ยนไปมันจะกลับคืนสู่สภาวะปกติสภาวะที่ดีทุกที่เจอจะหายไปนะคะความเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรก็จะรักษาหายจะดีขึ้นอาการจะดีขึ้นดังนั้นโชคดีจะมาในตอนท้ายค่ะความคิดภายในใจนะคะได้ไพ่ Temperance คุณอยากเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นค่ะนะคะอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นบางคนอาจอยากที่จะย้ายที่อยู่นะคะอยากย้ายที่อยู่อาศัยอยากย้ายบ้านนะคะบางคนอาจจะอยากจะย้ายที่ทำงานนะคะอยากจะออกจากงานย้ายที่ทำงานเปลี่ยนงานนะคะการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะอยู่ในความคิดของคุณอยู่ในใจของคุณอยากเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนั่นเองค่ะส่วนใบสุดท้ายนะคะ Queen of Swordsนั่นหมายถึงว่าคุณจะเป็นคนที่เอาชนะปัญหาอุปสรรคต่างๆได้ด้วยความเฉลียวฉลาดความเข้มแข็งและความมีประสบการณ์ของคุณนะคะก็เอาเป็นว่าปัญหาอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในข้างต้นที่กล่าวมาที่ทำนายมานะคะคุณจะสามารถอดทนเอาชนะกับอุปสรรคปัญหาต่างๆได้ด้วยความเก่งความกล้าความอึดนะคะและความเข้มแข็งของคุณนั่นเองนะคะสำหรับต่อไปนะคะไพ่ต้องการแนะนำอะไรให้กับชาวมิถุนบ้างสิ่งแรกที่ไพ่จะแนะนำนะคะ Queen of Pentacles Page of Wands และไพ่ Deathสิ่งที่ไพ่จะแนะนำต่อไปนี้นะคะไพ่3ใบนี้ก็คือในเรื่องของการเงินการทองนะคะทรัพย์สินเงินทองต้องระมัดระวังอาจมีการสูญเสียนะคะของทรัพย์สินเงินทองดังนั้นการใช้การจ่ายนะคะต้องระมัดระวังใครที่จะลงทุนทำธุรกิจการงานใดๆนะคะในเดือนธันวาคมนี้ขอให้คิดให้ถี่ถ้วนวางแผนให้รอบคอบนะคะเพราะอาจจะเกิดความเสียหายในเรื่องของการเงินการทองได้ค่ะเรื่องต่อไป 3 ไม้เท้า King of Pentacles และไพ่6ถ้วยสำหรับเรื่องต่อไปนะคะสิ่งที่ไพ่อยากจะบอก3ใบนี้ธุรกิจการงานนะคะจะเกิดความก้าวหน้านะคะงานจะเยอะขึ้นธุรกิจจะมีงานเยอะมากขึ้นนะคะแต่มีความก้าวหน้าค่ะนะคะอาจจะได้มีการติดต่อค้าขายกับชาวต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศหรือคนไกลด้วยนะคะธุรกิจการงานจะนำมาซึ่งเงินทองนะคะการก้าวหน้านะคะความที่ธุรกิจมันเดินได้นะคะดังนั้นก็คือเงินทองจะเข้ามือหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะคะยิ่งขยันมากยิ่งได้มากธุรกิจก้าวหน้าเงินทองก้าวไกลนะคะแต่อย่าลืมว่าเวลาได้เงินได้ทองมาแล้วนะคะควรที่จะมีการจัดสรรแบ่งปันนะคะให้อย่างเหมาะสมนะคะถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยธุรกิจทำการทำกำไรให้ได้เยอะก็ควรจะมีการแบ่งปันให้กับลูกน้องลูกจ้างนะคะได้ใช้โบนัสนะคะโบนัสตอบแทนอย่างเหมาะสมนะคะดังนั้นก็คือเวลาที่ได้เงินได้ทองไปแล้วก็ควรที่จะแบ่งปันให้กับผู้อื่นให้กับผู้ที่เขาเป็นบุตรบริวารของเรานะคะเป็นคนที่ช่วยงานเราหรือเป็นคนที่มีความเกี่ยวข้องกับอาชีพการงานของเราด้วยนะคะจะส่งผลให้ธุรกิจการงานของคุณมันเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปแล้วก็ลูกน้องลูกจ้างบริวารก็จะได้มีความซื่อสัตย์จงรักภักดีนะคะช่วยเหลือให้การงานของคุณมันคล่องตัวมากยิ่งขึ้นค่ะ The Star 3 ดาบและไพ่4ถ้วยนะคะ The Star 3ดาบ4ถ้วยในเรื่องของความรักนะคะใครที่ผิดหวังอกหักจากลามานะคะก็คุณจะมีโอกาสที่จะมีรักใหม่มีความหวังใหม่ๆเข้ามานะคะจะมีตัวเลือกทางเลือกใหม่เข้ามาให้กับชีวิตของคุณนะคะเอาเป็นว่าใครที่อกหักมีเกณฑ์ได้พบรักใหม่ที่ปรารถนานะคะเรื่องต่อไปค่ะ The Tower Knight of Wands และไพ่
Eight of Pentacles นะคะมีโอกาสที่จะได้ทุกขลาภนะคะบางคนนะคะอาจจะได้เงินจากประกันอุบัติเหตุนะคะบางคนอาจจะได้เงินจากประกันไฟไหม้ก็ได้นะคะได้ทุกขลาภมีเรื่องเสียๆหายๆมีเรื่องเดือดร้อนนะคะมีเรื่องไม่ดีมีอุบัติเหตุมีไฟไหม้มีการทะเลาะวิวาทนะคะเรื่องเสียหายมรสุมนะคะเกิดขึ้นมาก่อนจากนั้นนะคะพอคุณดำเนินการจัดการเรื่องราวต่างๆไปเรียบร้อยแล้วคุณจะได้เงินก้อนเรียกว่าจะได้ทุกขลาภนั่นเองค่ะต่อไปเรื่องอะไรอีกที่ไพ่อยากจะแนะนำหรืออยากจะบอกกับคุณ4ไม้เท้า109ดาบและไพ่2ไม้เท้าสำหรับการงานนะคะใครที่ทำงานประจำใครที่ทำงานที่มั่นคงก็คือธุรกิจการงานที่ทำมายาวนานน่ะนะคะอาจจะมีความเครียดนะคะปวดหัวความเครียดแต่คุณจะออกจากปัญหาได้นะคะจะมีคนเข้ามาช่วยนะคะในเรื่องของธุรกิจการงานถ้ามีอุปสรรคมีปัญหานะคะทำให้คุณไม่สบายใจคุณเครียดคุณเป็นทุกข์คุณจะมีคนเข้ามาช่วยทำให้คุณเนี่ยออกจากปัญหาได้หรือสถานการณ์จะพบกับทางออกของปัญหาดังนั้นไม่ต้องเครียดไปนะคะถ้าทำงานไปหรือทำธุรกิจไปแล้วเจออุปสรรคเจอปัญหาหรือเจอความเครียดนะคะคุณจะพบกับทางออกนะคะปัญหาแก้ไขได้นะคะพบกับทางออกค่ะเอาละค่ะดำเนินมาถึงข้อสุดท้ายแล้วไพ่ต้องการอยากจะบอกอะไรกับคุณอีกนะคะ Page of Pentacles 3เหรียญและไพ่ Temperanceสำหรับการเงินนะคะจะมีเงินเข้ามาหลายทางมากยิ่งขึ้นนะคะคุณจะหาเงินง่ายหาเงินคล่องการเงินจะดีค่ะใครที่เป็นเซลล์จะค้าขายได้ดีนะคะใครที่ทำธุรกิจร่วมหุ้นนะคะการเงินการทองจะเพิ่มมากขึ้นรายได้จะเข้ามามากยิ่งขึ้นนะคะเอาเป็นว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงจะเกิดการพัฒนาให้ดีขึ้นนะคะการเงินการทองการหาเงินหาทองจะมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาให้ดีขึ้นนั่นเองค่ะค่ะก็ถือได้ว่าเป็นการทำนายนะคะที่เป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางให้กับชาวมิถุนและลัคนาราศีมิถุนนะคะในเดือนธันวาคม2564นี้อะไรดีนะคะก็รับไว้ถือว่าเป็นกำลังใจให้กับคุณนะคะหลายๆเรื่องเช่นการเงินการทองที่จะมีเรื่องของการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปในทางทิศทางที่ดีขึ้นมีโชคนะคะแต่ว่าก็เป็นทุกขลาภดังนั้นสิ่งที่อะไรที่ไพ่ทำนายที่เป็นเรื่องของการป้องกันหรือระมัดระวังเรื่องเคราะห์ต่างๆนะคะเคล็ดวิธีต่างๆที่จะช่วยแก้ไขในเรื่องของเคราะห์นั้นนะคะก็อยากจะให้คุณเนี่ยเตรียมตัวรับไว้ไม่ต้องไปแพนิคไม่ต้องไปตกใจไม่ใช่การแช่งอะไรนะคะการทำนายนี้นะคะเป็นการทำนายแบบโดยรวมอาจจะเกิดขึ้นกับคุณก็ได้บางข้อหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นกับคุณก็ได้ในบางข้อนะคะดังนั้นไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากมายนะคะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์เฉยๆแต่ถ้าอะไรที่เป็นแบบฟังแล้วไม่สบายใจนะคะถ้าเป็นเรื่องเคราะห์อะไรก็ทำบุญนะคะสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธินะคะตักบาตรหน้าบ้านถวายสังฆทานปีใหม่ละทำบุญสะเดาะเคราะห์ซะหน่อยนะคะถวายสังฆทานก็จะเป็นการช่วยทำให้สบายใจแล้วการทำบุญนะคะในพุทธศาสนาก็บอกให้คุณทำบุญนะคะตักบาตรนะคะช่วยส่งเสริมพุทธศาสนานะคะส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยได้มีกำลังที่จะทำดีต่อไปดังนั้นนะคะการทำบุญทำทานก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่คนไทยเราคนพุทธเราปฏิบัติกันอยู่แล้วนะคะการที่อาจารย์แนะนำบอกว่าทำบุญสะเดาะเคราะห์บ้างนะทำบุญสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาบ้างสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นก็คือเป็นไปตามที่หลักพุทธศาสนาได้สั่งได้สอนคนพุทธอย่างเราทำอยู่แล้วนะคะทำแล้วสบายใจทำแล้วรู้สึกว่าดวงมันจะดีขึ้นนะคะเป็นการทำบุญเพื่อสะเดาะเคราะห์นะคะก็ถือได้ว่าถ้าใครทำคนนั้นก็ได้ค่ะเอาละค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามสำหรับการรับชมนะคะคลิปหน้าหวังว่าจะได้มาเจอกันอีกใครที่ยังไม่ติดตามนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะคลิปดีๆสาระดีๆนะคะเคล็ดเสริมดวงมีให้คุณอยู่เสมอจากช่องนายทารอตพยากรณ์บายครูเอค่ะวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ